ดีครับและนี่คือ Let's and Go วันนี้เนี่ยพี่เบลไม่อยู่ก็เลยชวนพี่นัทแห่งมามีบุ๊กกิ้งมาเป็นเพื่อนสวัสดีค่ะพี่นัทสวัสดีค่ะพี่เบลไม่อยู่พี่เบลไปไหนอ่ะก็แกแอบกระซิบบอกว่าจะพาแบบกิ๊กคนที่7ไปเที่ยวอังกฤษไปอะไรอย่างนี้พอกลับมานี่เดี๋ยวพากิ๊กคนที่8ไปเที่ยวต่อวนไปเรื่อยๆจนครบ100คนแล้ววันนี้นะคะในฐานะที่พี่นัทเป็นแขกรับเชิญเนี่ยพี่นัทอยากไปไหนบอกหนูเลยเดี๋ยวหนูพาไปอยากกินอ่ะบ่ายๆแล้วไม่ได้กินข้าวมา3วันแล้วโอ้โหดิขนาดไม่กินข้าว3วันอีดิพี่นัทอยากกินอะไรบอกหนูเลยเดี๋ยวหนูจะพาไปพวกหมูทอดมั้ยหมูทอดแบบเนี่ยหนูว่าข้างหน้าเนี่ยมีป้าคนนึงขายข้าวเหนียวหมูทอดเนี่ยน่าจะอร่อยพันแบบอู้คนเยอะแยะเลยเอาไหมแอนดูการแต่งตัวด้วยนิดนึงหมูทอดข้าวเหนียวอะไรอยากกินพวกแบบทงคัตสึอะไรอย่างเงี้ยแบบหมูทอดญี่ปุ่นนิดนึงญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมีแนะนำไหมแถวสุขุมวิทเนี่ยมีอยู่ร้านนึงดีไงเจ้าของดีของดีมากไม่ใช่สิหมูอร่อยหมูเลิศร้านนี้บรรยากาศดีอาหารอร่อยแน่นอนเดี๋ยวดูภาพไปเลยดีกว่าบ่อยนะปกติดูแต่หนังมากกว่าหนังอะไรหนังญี่ปุ่นไงนี่หนูอ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาหารญี่ปุ่นกินมาแต่เด็กครอบครัวนี่กินกันมาตลอดราเมงซูชิอะไรพวกนี้ป่ะบ้าเราก็ชอบไปกินพวกแบบซูชิราเมงอะไรอย่างเงี้ยแหละมันหนูว่าแบบกินเลยครับอย่าเพิ่งเมามอยกันเยอะครับผมใช่ค่ะสวัสดีครับอันนี้คือทงคัตสึครับวันนี้มีเมนูพิเศษของร้านนะครับเป็นทงคัตสึข้างในเป็นเครื่องเทศครับผมแล้วก็มีชีสนี่ครับอันนี้เป็นเครื่องเคียงนะครับอันนี้เป็นอะไรอะคะอันนี้เผือกญี่ปุ่นส่วนอันนี้เผือกไทยครับเห็นหนูก็ชอบเผือกค่ะขอกลับบ้านได้ไหมคะอาหารเหรอครับพี่นะคะกินให้อร่อยนะครับผมพี่ครับไม่ได้จริงๆหรอคะพี่ขาเดี๋ยวค่ะอันนี้มันต้องโรยเหรอคะหรือว่าอะไรแล้วอันนี้คืออะไรฮัลโหลเธอนะคะอันนี้นี่ออกไปแล้วยังจะต้องเข้าอีกอันนี้ทำอย่างนี้ครับนี่มันปวดเนื้อปวดเนื้อเสร็จแล้วก็ดมนี่ดมไว้โอ้โหนุ่มมากเลยค่ะกินเนื้อมือนะคะอ๋อนี่ใส่ซอสด้วยเหรอคะครับผมไม่ใช่ใส่ซอสอย่างเดียวนะครับใส่ใจด้วยครับใส่เข้าไปแรงๆเลยค่ะมันมีวิธีการกินที่เยอะขนาดนี้เลยเหรอครับใช่จริงๆการกินให้อร่อยเนี่ยมันต้องรู้จักวิธีการรู้จักเรื่องราวของมันนะครับแล้วมันก็จะอร่อยครับนี่คือการสนัดนะครับที่นี่เขาบริการจริงๆเลยครับแค่ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะทีนี้ก็จะเคี้ยวให้กินแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลองชิมอันนี้จิ้มไปเลยใช่ไหมชิ้นใหญ่มากลองชิมดูบ้างได้ยินเสียงกรอบอันนี้เลยอุ้ยอันนี้เหมือนราดไข่เลยนะใช่ไหมหนูดาวอ่ะเป็นหมูแล้วก็มีราดไข่แล้วก็อื้อมีนี่ด้วยสาหร่ายโปโปลองชิมดูอร่อยมากอ่ะคล้ายๆอันนี้บอกว่ามันจะแบบมีหวานWe'll be right back.
่องมากเนาะอือแล้วพี่นัทชอบเมนูไหนที่สุดชอบอันที่มันมีแบบน้ำซอสข้างล่างแล้วมันคิดที่มันมีหัวหอมมากหนูชอบชิ้นมากกว่าชอบที่สุดแล้วต้องมากินอีกวันละแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณร้านเบคขูดทงคาสึนี้ด้วยนะคะสำหรับเมนูทงคาสึอร่อยๆแบบนี้นี่ถ้าอยากจะมาเนี่ยต้องมาที่สุขุมวิท23ตึกจัสมินซิตี้นะจ๊ะชั้นใต้ดินลงมาเลยมันจะมีตัวโชกุนหล่อๆอยู่ข้างหน้าเลยจ้ะโงกุนโงกุนนะบัคเก็ตใกล้ๆเลยค่ะตัวโงกุนยืนอยู่หล่อๆข้างหน้านี้หน้าร้านนะจ๊ะและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นัทมากๆด้วยนะคะที่มาเป็นเพื่อนหนูพามากินพามาอร่อยแบบนี้ครั้งหน้าถ้าว่างอีกดูจำตัวเลยนะหนูจะชวนมาอีกพี่นี่แบบเดี๋ยวร้านท้องรอเลยโอเคเอ๊ะแต่ครั้งหน้าเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีนะกินเยอะแล้วมันก็อ้วนแล้วมันก็ฟิตเนสโอ๊ยเหนื่อยอะเหนื่อยเดียวครั้งหน้าเราเปลี่ยนไปเที่ยวกันดีไหมนี่พี่นัทบริษัทอะไรนะคะก็มามีบุ๊กกิ้งทำเกี่ยวกับท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพาไปเที่ยวแบบพวกทะเลเชียงใหม่อะไรเงี้ยมีหมดเลยพาพี่นัทที่ขอบสนามไปเกาะหัวใจมรกตกับแกนทาเวลนี่พี่นัทมามีบุ๊กกิ้งดูแลดีมากคอนเฟิร์มอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ปลูกตะไคร้เปียกตะไคร้อะไรไม่รู้เสียบปักปองปักไว้เยอะๆเลยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการติดตามจากขอบสนามและ Let's and Go สำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายหัวใจกระดาษอ่ะท่อนแรกนี่พูดถึงเลยตะเกียบตะกายทุ่มเท